ก็ไม่ได้ขี่นานจริงแล้วรอทะเบียนครับได้ทะเบียนเมื่อไหร่จะไปแว้นซะหน่อยตอนนี้ยังไม่ได้ทะเบียนก็เลยไม่อยากจะออกไปไหนครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับ KLX 250นะฮะจริงๆแล้วรถคันนี้ถามว่ามันประมาณไหนนะอารมณ์ผมว่าขี่กับถนนอย่างเงี้ยฮะเหมาะสำหรับการเดินทางที่เอาระยะทางนิดนึงนะแบบเดินทางข้ามจังหวัดแต่ว่าไม่ไกลมากสัก 2-300 โลเนี่ยกำลังดีแล้วก็อาจจะเน้นเส้นทางที่เป็นแบบว่าเป็นเทลนะฮะเป็นลักษณะของนี่ฮะลูกรังมั่งนะปูนก็ได้ไอเขาเรียกว่าอะไรนะทางเรียบก็ได้นะแต่ว่าจะขี่มันมากกับถนนที่เป็นดินหรือว่าเป็นถนนลูกรังหรือไอถนนที่เป็นถนนลาดยางหรือว่าถนนอะไรที่มันหลุมเยอะๆนะฮะอันนี้เหมาะมากเลยสนุกมากเลยแต่ถ้าขี่บนเขาเรียกว่าถนนลาดยางมันอาจจะปัดนิดหน่อยฮะเพราะว่ายางตัวนี้มันเป็นยางเขาเรียกว่ายางวิบากครับมันอาจจะไม่เหมาะกับถนนที่เป็นนั่นเท่าไหร่แต่ถ้ามาขี่อย่างนี้นะโหขี่ก็ไปเลยครับอย่างเงี้ยสนุกมากครับออกกำลังกายโอเคครับใครสนใจก็หามาได้นะครับรุ่นนี้เหมาะมากครับแต่ว่าถ้าจะเน้นเอาไปขี่เหมือนกับว่าขึ้นที่ลาดชันสูงๆนะฮะแล้วก็ต้องเอาไปมุดป่าอะไรเนี่ยคันนี้อาจจะหนักไปนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำรุ่นที่เขาเรียกว่าซีซีน้อยกว่านี้ก็ได้100ตอนนี้140กำลังมาแรงฮะ140 140G นะฮะ 140G นี่คือเขาเครื่องยนต์มันเล็กกว่าแน่นอนกำลังมันก็เล็กกว่าแน่นอนแต่ด้วยว่าน้ำหนักที่เบากว่าน่าจะประมาณสัก50กิโลนะประมาณ30โลที่ผมดูในเน็ตนะ30โลแต่ G นี่คือไซส์ของมอเตอร์ไซค์นะฮะตัวนี้ก็เป็น GBF มั้งเอ๊ะ G อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้เดี๋ยวต้องไปเปิดดูคู่มือมันไทจีก็คือไซส์ความสูงประมาณนี้ตัว140เนี่ยคือเขาเครื่องเล็กแต่เขาอัพไซส์ของล้อให้มันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนตัวใหญ่ก็จะขี่ได้ขี่รู้สึกนั่นแต่ผมว่าอยากไปลองเหมือนกันนะไม่มีโอกาสลองก็ไม่ค่อยอยากลองเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวจะเสียตังค์โอเคก็ไม่รู้คลิปนี้มันคลิปอะไรไม่รู้อ่ะขี่มอไซค์เล่นเที่ยวแล้วกันก็ฝากไว้คลิปนึงนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะบอกทุกๆคนนะฮะจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงนะบางคนก็ก้มหน้าก้มตาทำงานนะฮะโอเคอันนั้นไม่ว่ากันมีภาระรับผิดชอบไม่ว่ากันเก็บเงินมาได้ก็ผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนมือถืออันนั้นก็ตามสเต็ปนะฮะจริงๆแล้วชีวิตผมจะบอกให้ว่าชีวิตมันไม่ได้มีแค่การทำงานการทำงานน่ะมันแค่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะฮะอย่าใช้เวลาทั้งชีวิตจริงๆแล้วเราเกิดมาตั้งแต่เด็กเราเรียนมากี่ปีฮะกว่าจะจบมหาลัยก็เดี๋ยวนะถ้าผมจำไม่ผิดกี่ปีอ่ะ5ปีเข้าโรงเรียน4ปีเข้าโรงเรียนแล้วกัน4 5ปีเข้าโรงเรียนอนุบาล1อนุบาล2 6ปีนะเรียนอีก6ปีจบประถมเรียนอีก6ปีจบมหาลัยจบมัธยม18ปีจบมหาลัยประมาณ22อ่ะโอเค22นะฮะส่วนมากนี่คือเป็นศูนย์มาตรฐานจบ22จบ22แล้วไปทำอะไรก็ส่วนมากก็ทำงานนะฮะทำงานบริษัทบ้างรับข้าราชการบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วบางคนก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายของชีวิตว่าจะทำอะไรไปก็คือทำงานไปเรื่อยๆจนมารู้ตัวอีกที50กว่าแล้ว60กว่าแล้วทำงานมาเกือบ 20-30 ปีเพราะว่าพอทำงานก็เป็นสเต็ปแต่งงานมีครอบครัวมีบ้านมีรถเลี้ยงลูกก็ว่ากันไปนะแล้วยังไงครับพอ60ปีอ้าวชิบหายแล้วมาถึงจุดนี้ลืมว่าลืมไปเที่ยวอยากจะไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่แต่นี้ว่าอาจจะอายุเยอะมีกิจกรรมหลายอย่างที่อยากจะทำก็ทำไม่ได้ครับบางคนอยากจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะอยากไปหัดขับเครื่องบินนะอยากจะไปกระโดดบันจี้จัมป์หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขี่แต่ทีนี้ว่า50 60กว่าแล้วก็ตอนนั้นไม่ทันเขาบอกว่าอย่าทำงานเยอะนะฮะ
เพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตทั้งหมดของเราไม่ใช่ทำงานแต่ก็เข้าใจนะว่าบางคนก็หาเช้ากินข้ามปากกัดตีนถีบแต่ชีวิตเราเลือกได้ครับเราไม่จำเป็นต้องลองถามตัวเองว่าตัวเองกินข้าวมื้อหนึ่งกี่บาทผมว่าอ่ะกินธรรมดาธรรมดา30 40นะฮะวันนึง120 120แต่ถ้าเราทำเองกินเองก็ไม่ถึงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนเราเนี่ยปัจจัย4นะฮะบ้านนะฮะเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็อาหารนะ4อย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าผมว่า 6,000 น่ะ 6,000 7,000 ก็พออยู่ได้นะ 6,000 7,000 นี่คือใช้ชีวิตแบบพอมีพอกินนะหาได้เยอะกว่านั้นก็เก็บแล้วก็เอาเงินพวกนี้ไปเที่ยวครับผมแนะนำให้ไปเที่ยวไปเที่ยวหากิจกรรมทำอยากทำอะไรก็ทำไม่ใช่ว่ามีคนเขาบอกคำหนึ่งอะโดนใจมากอย่าหาเงินแล้วเก็บไว้ใช้ในห้อง ICU ก็ประมาณนั้นครับแต่ว่าที่พูดได้ก็บางคนอาจจะบอกก็แง่แหละเพราะว่าอาจจะพอมีตังมีฐานะจริงๆทุกคนเกิดมาก็เหมือนกันนะจริงๆแล้วผมก็พูดไปเดี๋ยวจะยาวเอาไว้ต่อวันหลังแล้วกันเดี๋ยววันไหนออกมาขี่มอเตอร์ไซค์อากาศดีๆอย่างเงี้ยผมจะเล่าเรื่องของผมให้ฟังฮะโอเคเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปตรงนู้นอีกหน่อยนะฮะดูดิเนี่ยเดี๋ยวขี่ลุยก็ไปเลยตรงไหนไปได้ก็ไปฮะตรงไหนไปไม่ได้ก็ไปออกก็ไม่ไปก็มาอย่างนี้ถามว่ามันได้เรื่องได้ราวไหมก็ได้ยืดเส้นยืดสายนิดหน่อยฮะขยับขย่างเกร็งกล้ามเนื้อก็อาจจะได้เหมือนก็ออกกำลังกายนิดหน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวไปต่อ